งคะจะรอเลือกตั้งนี่ไม่รู้จะชาติไหนนะคะเพราะว่าทั่วโลกขณะนี้เขารู้หมดแล้วนะคะว่าจะไม่มีการเลือกตั้งจนกว่าการผลัดแผ่นดินนะคะจนกว่าเรื่องในครอบครัวจอมวุ่นนะคะของภูมิพลเนี่ยนะคะจะเรียบร้อยกันนะคะซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนนี่นะคะล่าสุดนี่ฮะหนังสือพิมพ์นะคะของทางเยอรมนีนะคะ Deutschland Radio นะคะได้มีการทำรายการวิทยุค่ะเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็ได้สรุปเลยนะคะว่าฟันธงมาเลยนะคะว่าจะไม่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนรัชกาลนะคะแล้วก็เขียนอย่างชัดเจนนะคะตั้งแต่ปมว่ากษัตริย์ภูมิพลนี่นะคะขึ้นครองบัลลังก์หลังจากที่พี่ชายเนี่ยถูกสังหารอย่างลึกลับนะคะแล้วก็มีการบอกด้วยนะคะว่าขึ้นครองราชเนี่ยก็อย่างน่าประหลาดที่มาขึ้นครองราชที่สถาปนาราชาพิเศษมาเป็นระยะเวลาหลังอะไรอย่างนี้นะคะคือเขาก็ชี้ปมต่างๆแล้วก็บอกถึงว่าสิริกิติ์เองเนี่ยก็ไปถือหางทางฝ่ายเสื้อเหลืองค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะช่วยกันแชร์เลยนะคะไปที่ Deutschland Radio นะคะเขาได้ทำรายการนี้แล้วก็เป็นมีเสียงด้วยนะคะที่บอกความจริงแล้วเขาฟันธงแล้วนะคะว่าไม่มีการเลือกตั้งนะฮะจนกว่าการเปลี่ยนราชการนี้นะคะจะเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นไม่แน่นะฮะอาจจะไม่มีการเลือกตั้งในความมุ่งหวังของพวกทหารราชาชั่วทั้งหลายที่สุมหัวกันทำรัฐประหารมาโดยตลอดนี้นะคะคุณลุงอาจจะเป็นอย่างที่นายปีว่าที่คุณลุงว่าเลยนะคะว่านานแค่ไหนก็ต้องลากยาวไปอย่างนั้นล่ะประยุทธ์ไม่ได้เรื่องก็เปลี่ยนคนที่พูดมามันไม่มีเห็นหัวประชาชนเลยนะคะสักหนึ่งคำนะคะนี่คือความต้องการของพวกเผด็จการราชานะคะที่เขากำลังขมีขมันในการรักษาอำนาจแล้วก็สร้างพยายามที่จะฟื้นระบอบขึ้นมาใหม่นะคะสงสัยอยากจะเป็นแบบถึงระบอบแบบรัชกาลที่5เสด็จพ่อรอเหี้ยมกันเลยนะคะคุณลูกสงสัยเอาแบบนั้นนะที่เขาอยากจะเห็นนะคะนะที่เขาฝันกันเหลือเกินนะคะหรือแค้นที่สุดก็คือคณะราษฎรนี่แหละนะคะในคำพูดของนายปีมาลกุลนี่คุณลุงได้ฟังไหมคะที่เขาพูดอย่างดูแบบเขาแค้นมากเลยนะคะตอนที่เขาพูดถึงการอภิวัตสยาม2475นะคะตอนที่เขาพูดถึงคณะราษฎรนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาพูดขึ้นมานะคะอย่างที่เราทำให้เราเห็นว่าในใจพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะจะเป็นลูกเจ้าหลานเจ้าเหลนเจ้านะคะมีเชื้ออยู่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะเขาทุกคนนั่นคือเขาแค้นคณะราษฎรใช่ไหมคะคุณลุงค่ะที่ฝรั่งวิเคราะห์ช่วงเปลี่ยนผ่านที่พูดกันบ่อยๆเปลี่ยนผ่านตอนนี้มันก็ชัดขึ้นว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านราชการฮะแต่ถามว่าอย่างที่อาจารย์หวานพูดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะเป็นเรื่องของพวกมันว่ามันจะเอาคนไหนที่รับใช้ระบอบมันได้ดีที่สุดเนียนที่สุดซึ่งตอนนี้ผมเรียนตรงๆนะมันไอ้ความเนียนมันลำบากแล้ว70ปีครองราชเนี่ยนะตั้งแต่วันที่คุณยิงรัชกาลที่8คุณให้ร้ายคนดีๆเนี่ยแล้วมันเละเละเละเรื่อยๆนะครับเป็นสมเด็จพระหายนะมหาราชมันหายนะจริงๆอาจารย์เราไม่เคยคิดว่าประเทศไทยจะมีวันนี้วันที่แม้แต่พระก็โดนรังแกครับสมเด็จช่วงเลยนะท่านมาของนั้นดีๆไอ้ฝั่งนั้นธรรมยุทธเนี่ยมันเป็นมาตั้งกี่ปีแล้วพระสมเด็จเนี่ยมีอยู่9รูปนะครับนับสังฆราช4รูปเนี่ยเป็นธรรมยุทธอีก4รูปเป็นมหานิกายพระก็เป็นคนละครึ่งครับด้านแต่ละวันเป็น20กว่าปีนะตายแล้วก็ไปประกาศพอประกาศแล้วก็ไปเผาแล้วก็คนอื่นก็ไม่ได้เป็นตีรวนอย่างเงี้ยเหิมเกิมครับเอาไอ้คนที่มือเปื้อนเลือดไพบุญคุ้มฉายาเนี่ยว่าเป็นรัฐดียุติธรรมมันจะมาเล่นงานกฎหมายต้องเป็นกฎหมายถ้ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายจริงนะมึงโดนประหารไปเท่าไหร่ไพบุญมึงกับพ่อมึงแม่มึงก็โดนประหารหมดแล้วมึงยึดอำนาจไม่ผิดมึงเอาทหารไปสังหารประชาชนโดยประทุมวรรณรามไม่ผิดนะมึงมาเล่นเรื่องรถหรูรถไม่หรูก็เพื่อดึงเวลาครับเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนมันไม่ต้องเปลี่ยนครับมันไม่มีหมดแล้วไม่ว่าลูกชายขึ้นซึ่งก็เลวกว่าเดิมและยำหมากว่าเดิมลูกสาวขึ้นก็หลอกลวงเหมือนเดิมเหมือนพ่อมันอะโง่เอาแต่เงินเนี่ย
วันๆทำอะไรครับเดินสายเอาแต่เงินเป็นเจ้าของพารากอนเจ้าของเคมิสกี้300กว่าห้องนะครับเคมิสกี้ที่อยู่หลังพารากอนน่ะหน้าวังมันว่าพรุ่งวันอารามแล้วมันจะไปรับเงินเขาอีกเป็นเจ้าของสยามเซ็นเตอร์ไปนะอาจารย์สังเกตนะพวกนี้เวลาจัดงานค่ะจะใช้ผ้าม่านสีม่วงตลอดนะครับเพราะเจ้าของก็คือเหยียบคนนี้ละตั้งแต่นี้นะมันหมดแล้วอ่ะคุณจะลองอะไรกันอีกสมมติว่าคุณรอเขาตายนะตอนนี้บอกให้รอว่าตายพอตายอ้าวตายไปแล้วแล้วไปแล้วคนตายเอาอะไรอีกต้องเอาหัวสีใช่ไหมครับคุณด่าคนตายไม่ได้มันยังอยู่คุณก็ด่าไม่ได้มันตายคือตกลงไม่ได้คิดจะสู้เลยมันเลยเวลาแล้วอ่ะผมถามว่าในโลกนี้มันมีกษัตริย์บังซบอย่างนี้เลยหรือไม่มีไหมครับมันไม่มีแล้วนะมันจะรออะไรกันดิผมก็ไม่รู้รออะไรครับในปีดีใจดีนะมันยิงพี่มันมาเกาะขาบอกว่าปีดีช่วยผมด้วยแม่ไม่มาบอกทั้งแม่ทั้งลูกมาอ้อนวอนครับแล้วคุณก็กลับประเทศไม่ได้ทักษิณบอกว่าเอาเพชรไปคืนว่าเธอสมเด็จตอนนี้ทักษิณกลับประเทศไม่ได้เอาเพชรไปคืนแล้วตอนนี้เงินเพชรซาอุไอ้เกงคาต้องรีบไปบวชรถชนกันเกือบตายเสียหายเป็นแสนชะลอเกิดเทศเองเป็นอัมพาตนั่งรถเข็นเนี่ยผัวของคนที่โอมเพชรก็เป็นอัมพาตเหมือนกันไอ้คนที่โอมเพชรก็เป็นบ้าไปแล้วราชวงศ์เละเทะหมดครับชะลอบอกใครไม่เชื่อผมเชื่อนะคำสาปมีจริงคำสาปจะมีหรือไม่มีนะทำชั่วขนาดนี้มันควรจะตายไปนานแล้วเลยซ้ำไปผมว่าคำสาปมันอาจจะเบาไปเลยซ้ำไปผมไม่เชื่อว่าคำสาปมีจริงนะครับถ้าคำสาปมีจริงมันต้องตายไปหมดแล้วทั้งวงทั้งโคตรเลยระบอบนี้มันหมดไปแล้วถ้าคำสาปมีจริงใช่ไหมครับอาจารย์คือเยอรมันเขาพูดตกไปหน่อยนะครับราชินีสิริกิติ์ไม่ได้ถือหางเสื้อเหลืองนะครับแต่คือกษัตริย์ภูมิพลถือหางเสื้อเหลืองราชินีสิริกิติ์เนี่ยเขารู้นะครับว่าเสื้อเหลืองก็คือภูมิพลสิริกิติ์เนี่ยเขาผ้าพันคอสีฟ้านะครับอย่าเข้าใจผิดอย่าไปว่าราชินีของผมแล้วผมไม่ยอมนะ ใช่ไหมภูมิพลเขาเกิดวันจันทร์ครับสีเหลืองสิริกิติ์เนี่ยเขาเกิดวันศุกร์สีฟ้าเพราะฉะนั้นสนธิริมมันถึงใส่เสื้อสีเหลืองผูกผ้าเป็นคอสีฟ้าไงมันเอาทั้งผัวทั้งเมียแล้วไม่ได้ถือหางนะครับไปงานศพน้องโบนะเอาเงินของภูมิพลไปให้พ่อน้องโบ200,000ครับสื่อทุกฉบับก็ลงสิริกิติ์บอกว่านี่เงินของในหลวงนะเว้ยไม่ใช่เงินของกูในหลวงฝากมาให้200,000สิริกิติ์เนี่ยเขาเป็นคนรักสามีครับเขาเป็นสุริโยไทยสามีมันขาดความมั่นใจในตนเองแต่คิดได้ว่าสมัยตั้งแต่ยิงพี่ชายเนี่ยมันเงียบไม่กล้าพูดอะไรพูดอะไรแบบงามพูดมันขอโทษบางคนก็เปรียบเทียบเหมือนสุนัขอมฮอนนะมันหมาอมฮอน เป็นคนขาดความมั่นใจครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสิริกิติ์เนี่ยเป็นสีชัวไทยออกไปใส่ช้างจึงได้เกิดบูรพาพยัคฆ์ที่ชลบุรีครับค่ายนวมินทราจุติตก็คือสิริกิติ์สิริกิติ์เขาเรียกสมเด็จครับใครอยากได้เป็นทหารใหญ่จะต้องผ่านสิริกิติ์เท่านั้นต้องเอาใจสิริกิติ์ครับไปเข้าไปเฝ้าไปหาตั้งแต่สมัยอาทิตย์กำลังเอกและสมัยโน้นน่ะแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่ได้เป็นพบทบนี่เพราะสิริกิติ์นะครับผ่านทางท่านผู้หญิงคนหนึ่งสิริกิติ์เนี่ยเขามีบทบาทมากในเรื่องทหารเนี่ยบุรพาพยัคฆ์คืออะไรก็คือฐานเสือราชินีก็คือทหารที่ใส่สีฟ้าเนี่ยก็คือราชินีครับถึงจะมาเป็นใหญ่ทั้งแผงเพราะอะไรเพราะว่าสิริกิติ์เข้าไปตัวเดินเกมครับเป็นแนวหน้าและในการสั่งสังหารคนเสื้อแดงเนี่ยที่ครอบหัวรับถงในสิริกิติ์เป็นคนจัดการนะครับสิริกิติ์กับสิรินธรเป็นคนจัดการเพราะกษัตริย์ทุพพลเขาไม่กล้าก็ให้เมียให้ลูกไปทำครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวหาว่าสิริกิติ์เนี่ยถือหางไม่ใช่ครับสิริกิติ์ทำแทนพระสวามีเพราะพวกนี้เขามีระเบียบอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ากษัตริย์พิบูลยังอยู่ทุกคนอยู่กันหมดไม่เป็นไรครับทุกคนอาสาบากหน้าไปงานต้องโบก็ไปให้คนเขาด่าก็ไปครับเพื่อในหลวง
ถ้าในหลวงยังอยู่ทุกคนอยู่ครบครับเหมือนเปรมอ่ะพวกนปกรนปชไปบ้านเปรมเปรมมีหน้าที่ชนกับพวกเสื้อแดงพวกนปกรเพื่อใครครับเพื่อให้ในหลวงยังอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เสื้อแดงบางตัวที่ไม่ใช่มดแดงนะที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จะให้ไปชนกับคสช.ชนกับเปรมชนกับประยุทธ์ชนกับใครใครแต่ห้ามพูดถึงในหลวงห้ามพูดถึงนางพญาปวกเพราะถ้านางพญาปวกยังอยู่เนี่ยยังไงปวกมันก็อยู่ครับปราบไม่หมดขนาดคนป่าแอฟริกาเขายังรู้เลยนะว่าปวกเนี่ยตัวสำคัญคือนางพญามันจนเนี่ยมดแดงมันลากนางพญาออกมาจบครับจบข่าวปลวกไม่มีอีกแล้วยายเพราะฉะนั้นแม้แต่มดแดงมันยังรู้เลยนะสิ่งที่ในปีมาลาคุณให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่ได้ยกย่องประยุทธ์นะครับเขาตำหนิประยุทธ์ว่ามึงอ่ะโหดไม่พอจับมาทำไมวัฒนาเมืองสุวรรณเดียวจับแม่งมึงไม่เปลี่ยนจับมาตลอดชีวิตไปเลยไม่ต้องเลือกตั้งแต่งแล้วอันนี้คือสิ่งที่ปีมาลคุณมันพูดปีมาลคุณเนี่ยมันเป็นคนอ้างเองนะบอกว่ากษัตริย์พิพลอ่านหนังสือเรื่องพระราชอำนาจตอนนั้นเขาใช้ชื่อนายประมวลรุจิราเสรีเป็นคนเขียนซึ่งจริงๆไม่ใช่เขียนนะคนที่เขียนน่ะคือกษัตริย์พิพลเขาเขียนเรื่องพระราชอำนาจเพราะเขาอยากมีอำนาจไอ้ปีมาลคุณมันเขียนคำนำในการพิมพ์ครั้งที่2ประมาณนี้นะครับมันบอกว่าพระองค์ได้ทรงอ่านแล้วชี้ที่พระอุระคือชี้ที่อกบอกว่าเราอ่านแล้วเราชอบใจมากอันนี้นะครับคือคำพูดคือสันดานคือหลักการคือความคิดของกษัตริย์ภูมิพลที่ต้องการอำนาจเท่านั้นนะครับไอ้ที่มันทำดีทำฉายไปฉายมามีภาพเก่าๆเนี่ยบางเรื่องโกหกชัดเลยเอาภาพรถที่มันลุยน้ำนะแทบจะท่วมคันรถนะแล้วมันบอกว่าภาพเก่ามากนะครับรถประมาณ 5-60 ปีก่อนมันบอกว่าเป็นภาพที่ชาวเขาถ่ายครับมันจะมีชาวเขาที่ไหนไปถ่ายแล้วขอโทษนะครับเวลาท่านดูข่าวภาพยนตร์ฉุบลงท่านดูดีๆนะครับบางทีชาวบ้านไม่ได้ใส่เสื้อนะกษัตริย์ไม่ว่ามันเดินไปตามท้องทุ่งเนี่ยรอบๆมีแต่ทหารนะครับรักษาพระองค์อะแล้วมึงจะไปทำไมไอ้คนไม่ใส่เสื้อมันก็ไม่ใส่เสื้อเหมือนเดิมไอ้นี่กลับมามันก็จนเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรมันยิ่งกว่าจัดอีเวนต์อีกนะมึงไปถามผู้ดูคนนี้เอาไปถามเขาเอาเขามานั่งคุยแล้วมันได้อะไรมันก็ยังจนเหมือนเดิมไอ้ชาวเขาที่คุณไปเจอไอ้คนนั้นตายไปแล้วลูกมันไม่มีบัตรประชาชนเหมือนเดิมครับมันมีอะไรดีขึ้นบ้างประเทศนี้แล้วมันก็มาติดไอ้เรื่องตอแหลเนี่ยห้ามครับห้ามพูดอย่างอื่นต้องพูดอย่างนี้ไอ้เสื้อแดงบางคนก็บอกว่าห้ามพูดถึงในหลวงเอ้าให้มาพูดฝั่งเดียวนะห้ามพูดถึงนางพญาปวกครับพี่น้องให้พูดถึงทหารปวกขอโทษครับอีกสิบชาติมันก็ยังอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับจะเลือกตั้งก็เหมือนได้เลือกตั้งครับแต่ไม่เลือกตั้งก็เหมือนเลือกตั้งนะครับอาจารย์ว่าไหมมีก็เหมือนไม่มีเพราะเลือกไปมันก็ล้มเราอยู่ดีใช่เลือกไปได้มาดูถูกอยู่ดีเลือกไปก็ถูกข้อหาว่าสร้างความปั่นป่วนก็มันมีม็อบอยู่แล้วอะขนาดอยู่ในสภาเห็นไหมประชาธิปัตย์มันโยนแฝงเพี้ยนแฝงจับล็อกคอเห็นไหมประชาธิปัตย์มันก็นัดกันสร้างความปั่นป่วนในสภาข้างนอกไอ้สุเทพก็หน้าด้านเป็นเลขาธิการพรรคแท้ๆเลยนะก็ไปจัดม็อบกปปสบนหาประชาชนแปลกเว้ยงานวันแต่งงานลูกมันลูกเลี้ยงมานี่ไอ้พระเทพก็ไปหัวหน้ากปปสตัวจริงไปเพราะฉะนั้นมันจะเลือกก็เหมือนไม่เลือกครับแต่มันไม่เลือกก็เหมือนเลือกนะครับอาจารย์มันไม่เลือกนี่คือเลือกแหละไม่ต้องเลือกถ้าเก่งจริงนะครับไม่ต้องเลือกไม่ต้องมีมึงล่างไปเถอะมึงทำไปก็ทำไปประชาชนมันจะได้สำนึกครับว่าคุณจะต้องล้มนางพญาปวกเท่านั้นอย่าไปยุ่งกับไอ้ตาหงทัดปวกทัดปวกแล้วก็ต้องกำจัดเพราะมันขัดขวางต้องเปลี่ยนระบอบเท่านั้นครับถ้าไม่เปลี่ยนระบอบถ้ายังมีกษัตริย์ชั่วชั่วคอยเซ็นชื่อรับรองการที่ตำนานถ้ายังมีศาลชั่วชั่วที่เขาข้างกษัตริย์ถ้ายังมีทหารชั่วชั่วที่จ้องจะปราบปรามประชาชนเนี่ยนะ
จะเลือกไปทำไมผมถามจะเลือกไปทำไมเลือกก็เหมือนไม่เลือกครับใช่ไหมมันก็ยังอย่างเดิมมันรังแกเราเหมือนเดิมมันกดขี่เราเหมือนเดิมมันปิดปากเราเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกก็ดีแล้วเพราะเราเลือกนี่เราไม่ได้เลือกตั้งนะครับเราเลือกที่จะล้มระบอบมันก่อนล้มระบอบมันก่อนครับยึดอำนาจมันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเราต้องคิดให้ไกลกว่าคณะราษฎรนะคณะราษฎร2475เนี่ย84ปีแล้วนะครับ84ปีก่อนเขายังรู้เลยว่าต้องยึดอำนาจเขายังเป็นมดแดงที่รู้ว่าต้องทำลายนางพญาปวกไอ้เราสมัยนี้ไม่กล้าแม้แต่จะพูดถึงเนี่ยขอโทษนะครับกบฏหมอเหลียงร้อยกว่าปีก่อนนะ104ปีที่แล้วนะ2455ร้อยกว่า4ปีก่อนนะเขายังรู้ครับกบฏหมอเหลียงนะร้อยเอกเหลียงศรีจันทร์เนี่ยเจ้าของไอ้ยามหาหิงเนี่ยนะ เขายังรู้ว่าต้องยึดอำนาจ104ปีก่อนนะครับคนเขายังรู้นะปัจจุบันบอกว่าอย่าไปแตะต้องกษัตริย์เพราะฉะนั้นเขาเลือกให้เราแล้วอ่ะในปีมาลคุณมันประกาศแล้วในปีมาลคุณก็คือตัวแทนกษัตริย์มันตำหนิว่าไอ้ประยุทธ์มึงจะต้องหนักกว่านี้แรงกว่านี้ต้องใจถึงกว่านี้ต้องโหดกว่านี้ต้องหน้าด้านกว่านี้ครับมันจะอ้างว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทำไมถึงทำนี้เพราะมันกลัวครับคนเราเวลามันกลัวเขาเรียกว่าเลือกเข้าตาหมาจนตรอกกษัตริย์ไทยนี่เปรียบเหมือนสุนัขตนจอกนะครับมันไปไม่รอดแล้วมันถึงต้องทำแบบนี้ไงมันถึงต้องไปทะเลาะอเมริกาทะเลาะยุโรปทะเลาะญี่ปุ่นต่างประเทศเขาอพยพหนีกันหมดแล้วยังมาทำโพกตอแหลโกหกว่าประชาชนชื่นชอบเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องถามว่าประชาชนจะทำอะไรยังไงเขาเลือกให้เราแล้วเขาไม่ให้เราได้เกิดเขาไม่ให้เราได้มีอนาคตเขากะจะแช่แข็งประเทศนี้ให้มันกลับไปสู่ยุครัชกาลที่5ให้ทุกอย่างขึ้นกับกษัตริย์แล้วถามนะไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านมันเกี่ยวอะไรด้วยมึงจะเปลี่ยนผ่านจะเอาลูกเอาใครเป็นก็เป็นไปนี่เกี่ยวอะไรกับประชาชนใช่มั้ยพวกมึงคุณจะประชาชนลำบากเหมือนเดิมครับพวกมึงอยู่นี่ประชาชนนี่นะที่จงรักภักดีเหมือนเดิมงบถ้าทุนสถาบันปีนี้ 18,000 กว่าล้านปีหน้า 20,000 ล้านมันแง่ๆอยู่แล้วข่าว2ทุ่มก็มีเหมือนเดิมครับรีบถ่ายเหมือนเดิมถ้ากษัตริย์ไม่พ้นสวรรคตก็ต้องไว้ทุกข์กันเป็นปีเอาภาพเก่าๆมาฉายครับสมัยนู้นสมัยที่จะสั่งเชิญอยู่ในโครงการรัฐธรรมนูญโครงการหลวงทรงเหนื่อยยากมันก็ยังเหมือนเดิมมึงจะเปลี่ยนผ่านไม่เปลี่ยนผ่านมันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกมันเหมือนเดิมมันมีแต่เลวลงกว่าเดิมระบอบนี้นะมันผลิตแต่เชื้อพระวงศ์ซึ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายพิธีรีตองเยอะครับแต่เรื่องนี้หาสาระหาประโยชน์หาความเจริญไม่ได้เลยนะเป็นไปในทางที่ชิบหายทั้งหมดแล้วมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นลูกมันมีมากขึ้นหลานมันมีมากขึ้นแล้วบอกมันแข็งแกร่งมากขึ้นครับคนชั่วได้ดีมากขึ้นคนดีถูกแก่มากขึ้นมันไปทางเนี้ยมารมันครองเมืองครับอันตรพานครองเมืองคนเลวครองเมืองนักวิชาการเลวๆเนี่ยได้ดีได้ดีครับไอ้คนดีๆอยู่ไม่ได้แม้แต่พวกเขาเองนะบางคนยังอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาหรือมันเลยเวลาแล้วนะไม่ใช่ว่าเราเลือกนะครับแต่เขาเลือกให้เราเขาเลือกให้เราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงต่อไปนั่นแหละค่ะชัดเจนนะคะว่าถ้าไม่สามารถเปลี่ยนระบอบนะคะคุณลุงจากรุ่นภูมิพลนะคะก็สืบทอดเชื้อสายของการปล้นอำนาจประชาชนนี้ก็ได้สืบทอดไว้แล้วนะคะในสายพันธุ์นะคะก็คือสิรินธร นั่นเองนะคะเพราะว่าได้ฝึกงานมาตั้งแต่6ตุลา2519ใช่ไหมคะคุณลุงนะฮะฝึกกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็มาได้ทดลองงานกันอีกรอบนึงในปี2553นะคะที่ได้มาสังหารหมู่นะฮะประชาชนเมษาพฤษภา53นะคะแล้วพอ
2556 2557นี่ก็เป็นเจ้าของม็อบกันเองเลยนะคะถึงขั้นเอาเวทีนะฮะเวทีกปปส.ไปไว้หน้าวังสัปทุมนะฮะก็ไม่อายแล้วฮะเดี๋ยวนี้นะประกาศตัวกันไปเลยนะว่าเป็นเจ้าของม็อบที่ออกมากวักมือทหารนะกวักมือเรียกทหารเข้ามายึดแล้วก็เป็นคำว่ารัฐาธิปัตย์นี่แหละนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมันเจ็บปวดนะสำหรับประชาชนที่ว่ามันอ้างความเป็นรัฐาธิปัตย์นะฮะซึ่งก็คือทหารกับกษัตริย์เนี่ยช่วยกันทหารปล้นอำนาจกษัตริย์เซ็นทหารปล้นอำนาจกษัตริย์เซ็นก็อยู่เงี้ยค่ะคุณลุงกี่รอบแล้วนะฮะในประเทศไทยนะคะพอที่จะวางระบบให้มันมีกลไกความเป็นประชาธิปไตยอำนาจได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นบ้างนะคะเงินทุนต่างๆจะกระจายเข้าออกไปนะคะคุณภาพชีวิต30บาทรักษาทุกโรคบ้านเอื้ออาทรอะไรต่างๆโครงการดีๆที่ประชาชนจะพอได้ชิมรสชาติของประชาธิปไตยบ้างนะคะมันก็มายึดไปนะคะแล้วกษัตริย์ภูมิพลก็เซ็นรับรองรัฐประหารนะคะเอาแค่นี้แหละพี่น้องนะคะเห็นเนี่ยนะคะก็อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อ้างว่านี่คือรัฐาธิปัตย์โอ้มันก็คงไม่ไหวแล้วนะคุณลุงอย่างที่คุณลุงว่าค่ะมันต้องเปลี่ยนระบอบนะคะพี่น้องต้องเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจทั้งหมดนะคะมันพอได้แล้วนะคะกับระบอบกษัตริย์มันถึงเวลาเดินหน้าสู่สาธารณรัฐเราประชาชนพร้อมแล้วค่ะที่จะเลือกประมุขของรัฐด้วยตัวเราเองนะเป็นประธานาธิบดีค่ะทางสถานีวิทยุ Tune In Radio นะคะช่อง Democracy ไทย Radio นะคะพี่น้องก็ร่วมถ่ายทอดสดนะฮะเสียงจากสถานี Media Force ด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องเข้ามาฟังในรายการสดกันขณะนี้นะคะก็ทะลุยอด 1,000 นะฮะที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนี่ยนะฮะไม่น้อยกว่า 1,000 แน่นอนนะฮะก็ให้คุณลุงปิดท้ายรายการของเราในวันนี้เชิญเลยค่ะคุณลุงค่ะช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะบางคนก็มองว่าฟ้าชายขึ้นเนี่ยดีใจดีสนิทกับทักษิณทักษิณเคยให้เงินเคยช่วยพาเพื่อนมาซื้อวังนะวังไอ้นนท์บุรีเนี่ยนะสนิทกันดีครับใช่สถานที่คือถนนอักษะวังทวีวัฒนาซึ่งตอนนี้เมียก็หายไปแล้วนะขังเมียไว้ในบ้านเอาทหารราชบุรีไปเฝ้าหน้าบ้านให้ออกมานะครับนะฟ้าชายขึ้นคงจะดีอย่าให้สิรินธรขึ้นมันจะน่ากลัวจะลำบากเนียนผมว่าไม่มีใครน่ากลัวนะพวกนี้นะพวกนี้เป็นพวกลวงโลกครับมันจะมาแบบรุนแรงซาดิสแบบฟ้าชายหรือจะมาแบบไล่แรงซึมลึกแบบสิรินธรคนที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเราเองครับตัวเราเนี่ยเราเชื่อมั่นในมนุษยชาติหรือเปล่าเราพร้อมที่จะเป็นไทยไหมพร้อมจะหลุดจากความเป็นทาสไหมเราเชื่อมั่นในประชาชนด้วยกันหรือเปล่าครับคุณทักษิณก็บอกว่าต้องพัฒนาศักยภาพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสที่ว่าประชานิยมใช่ไหมประชาชนไทยเนี่ยพอมีกองทุนหมู่บ้านมันก็ทำได้ดีครับหนี้เสียไม่เกิน 3% มันดีกว่าไอ้พวกในทุนใหญ่ๆมันรับผิดชอบกับประชาชนเนี่ยประชาชนประเทศไทยและประเทศอื่นๆรอบๆบ้านเรานี่ไปอยู่ต่างประเทศขยันขันแข็งกับทุกคนครับเพราะรายได้มันคิดเป็นชั่วโมงมันก็ขยันมึงบอกไปว่าไอ้คนเอเชียไปแย่งงานใช่ไหมคนไทยบางคนไปอบรมไปเป็นผู้ช่วยแม่บ้านอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเชื่อมั่นในประชาชนด้วยกันเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูใครต่อใครก็มีสาวกครับก็เชื่อว่าคนมันเรียนรู้ได้แม้แต่ลิงนะยังเอามาฝึกเก็บมะพร้าวได้เลยลิงมันจะรู้ว่ามะพร้าวลูกไหนสุกไม่สุกใช่ไหมนับภาษาอะไรกับคนครับคนทุกคนมีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในมนุษยชาติเชื่อมั่นในศักยภาพของคนครับคุณจะเป็นผู้หญิงขึ้นสิรินธรหรือเป็นวชิราลงกรณ์แล้วแต่มึงจะขึ้นมึงอยากขึ้นไปคนพวกนี้ไม่ใช่เด็กเมื่อวันซืนนะครับสิรินธรฉลอง60ปีที่แล้วนะ
ม่ใช่เด็กๆวีรกรรมวีรเวรก็มีไม่น้อยวชิราลงกรณ์ก็มีเป็นกระบุงเลยครับภูมิพลเยอะที่สุดแล้วยังไงไงพวกก็สืบต่อไอ้ระบอบนี่แหละระบอบเผด็จการผูกเด็ดเสร็จเด็ดขาดแบบปีมาลกุลเนี่ยอย่าไปหวังครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงไม่มีทางเมื่อก่อนมันอ่อนแออยู่นะสมัยพ่อยิงรัชกาลที่8ยังอ่อนแออยู่นะมันก็ยังขนาดนี้สมัยนี้มันเข้มแข็งนะครับมันเข้มแข็งจริงแต่ประชาชนก็เข้มแข็งมากมันอยู่ที่พวกเราครับจะมีความเชื่อมั่นกันอย่างไรมันมีเฉพาะคนในประเทศไทยเนี่ยที่ไม่เชื่อมั่นว่าเอ๊ะทำไมไม่มีทางชนะแต่ผมถามดูจากทุกประเทศนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ไม่รอดแล้วยังไงก็ไม่รอดไอ้ที่ระบอบภูมิพลมันอยู่ได้เพราะมันเป็นประเทศไทยถ้าเป็นประเทศอื่นนะครับมันโดนเขาล้มไปนานแล้วติดคุกติดตารางโดนประหารชีวิตโดนยึดทรัพย์ไปนานแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องก้าวข้ามก็คือตัวเราเองอะความกลัวความไม่เชื่อมั่นเรายิ่งกลัวเรายิ่งไม่เชื่อมั่นเรายิ่งท้อถอยน่ะอันนั้นแหละครับคือชัยชนะของพวกมันมันไม่มีทางไปแล้วนะมันยังมาขู่พวกเราเลยเพราะฉะนั้นชัยชนะมันใกล้แล้วครับขอให้เรายืนหยัดอดทนใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเสียสละมองไปอนาคตครับมองไปถึงคนรุ่นต่อไปอนาคตของประเทศไทยมันอยู่ในมือของพวกเราทุกคนเนี่ยระบอบกษัตริย์มันรอให้พวกเราไปขุดหลุมฝังพวกมันเท่านั้นแหละครับมีแต่พวกเราอย่าไปหวังอะไรกับมันเลยนะครับมันจะเป็นใครก็แล้วแต่ผู้ชายหมดเวลาแล้วในเมื่อมันเป็นศัตรูกับประชาชนเนี่ยถ้าเราเอามันไว้ก็คือเราก็เป็นศัตรูกับประชาชนเหมือนกันไม่ได้ต่างกันครับอย่าเอาอะไรมาอ้างเหมือนกันมันมีทางเลือกแค่สองทางครับคุณจะเอาระบอบที่มันทำร้ายประชาชนทำลายประเทศชาติหรือคุณจะประชาชนเอาประเทศไทยเป็นหลักก็เราคิดดูครับแล้วหาวิธีการเตรียมครับไม่ต้องรอมันเปลี่ยนราชการเราจะเปลี่ยนมันเองครับโดยที่ไม่ต้องมีราชการอะไรใดๆทั้งสิ้นอีกต่อไปที่สุดแล้วพี่น้องต้องลุกขึ้นมารวมตัวกันและเราต้องทวงคืนอำนาจซึ่งเป็นของเราอยู่แต่เดิมนะคะกลับมาเป็นของประชาชนของมนุษยชาตินะคะก็คือสิทธิในการปกครองตนเอง